แต่บางทีมันหลายเคสติดต่อกันเนาะใช่ไหมเรื่องฟ้าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากพี่ไม่ทราบว่าหมอปานอ่ะก่อนที่เพิ่นจะลงไปในหน้างานเพิ่นศึกษาข้อมูลของพระแต่ละองค์นี่แค่ไหนเนี่ยพี่อยากฝากถามว่าหมอปาได้ศึกษาประวัติหลวงปู่หรือยังว่าตลอด80พรรษาหลวงปู่ทำอะไรมั่งคืออันนี้ไม่ใช่แค่อันนี้หน้างานแค่นิดหน่อยแล้วมันออกมาน่ะคือมันทำให้ออกมาแล้วดูไม่ดีอยากฝากถามว่าหมอปาศึกษาดีแล้วเหรอเพราะบางทีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยด้วยก็เลยอยากรู้ว่าพระธรรมวินัยหมอปานี่ได้ศึกษาบ้างไหมเพราะว่ามันถ้าพูดถึงมันก็ไม่ได้กิจมันไม่ใช่กิจของฆราวาสนะที่จะไปจับพระศึกคือความผิดของพระมันมีหลายระดับใช่ไหมว่าถึงแค่ไหนปราชิกไม่ปราชิกแล้วฆราวาสมีสิทธิ์ไหมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันก็น่าจะเป็นเรื่องขององค์กรสูงรู้สึกตกใจมากเลยค่ะเราดูคลิปเป็นหลายรอบว่าเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงเพราะว่าพวกพี่เป็นลูกหลานพวกก็ติดตามหลวงปู่มาเกือบ50ปีเกือบเท่าอายุเราอ่ะตั้งแต่เล็กๆอ่ะติดตามหลวงปู่มาตลอดเพราะว่าหลวงปู่บวชอยู่วัดศรีจันทน์มาตั้งแต่เพิ่นอายุ20จนเดี๋ยวนี้อายุเกือบ100แล้วมันไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้มาก่อนเราก็ตกใจว่าเกิดเรื่องนี้ได้ยังไงแต่เราก็เข้าใจอยู่ว่าหลวงปู่เกือบร้อยเพื่อนเป็นอัลไซเมอร์ก็มีเอกสารทางการแพทย์นักข่าวก็คงจะเห็นเรามั้งใช่ไหมท่านก็หลงลืมอยู่แล้วอ่ะแล้วในสถานการณ์แบบนั้นอ่ะผู้หญิงเข้าไปได้ยังไงแล้วมีการถ่ายคลิปเราดูแล้วเราหดหูใจสงสารหลวงลูกหลานไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเมื่อวานดูนักข่าวคือมันเป็นลักษณะพระผู้มีศีลใช่ไหมนักข่าวที่ไปหรือหมอปาเหมือนเพื่อนศึกษาข้อมูลน้อยไปหรือเปล่าใช่ไหมมันก็เลยจะเป็นการจาบจ้วงพระผู้มีศีลอยู่นะในมุมมองของพี่อ่ะเพราะอย่างน้อยเราก็ยังเป็นฆราวาสครองเรือนแต่พระเพื่อนบวชมา80กว่าพรรษาเพื่อนไม่ได้ครองเรือนแต่เรายังอยู่ครองเรือนยังอยู่กับโลกของกามคุณอยู่แต่เราไปจาบจ้วงนั้นเราศึกษาข้อมูลน้อยไปไหมท่านมีอาการนานแล้วค่ะที่ทราบหลวงปู่ลืมมานานแล้วสังเกตไหมว่าเมื่อวานขนาดนักข่าวไปล้อมหน้าล้อมหลังหลวงปู่ถามว่าเขามาทำอะไรกันหลวงปู่ก็ยังนั่งนิ่งเฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเราจะเอาอะไรกับหลวงปู่อ่ะมีแนวอะไรยังไงไหมพอหลังจากที่เราดูติดตามข่าวแล้วค่ะก็ในส่วนของพี่เองนะพี่คิดว่าน่าจะมีทีมงานที่ให้ข้อมูลที่ตรงที่ตรงแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ใช่เหมือนเมื่อวานนะคะที่ทางหมอปาหรือสื่อสำนักต่างๆน่าจะแบบจู่โจมอ่ะพระท่านก็คงยังไม่ได้ตั้งสติอ่ะคนก็ตอบไปแบบยังไม่ได้ตั้งตัวอ่ะบางทีมันค่อนข้างไม่โอเคอ่ะมันต้องมีทีมงานที่จะรักษาความถูกต้องหรือข้อปฏิบัติของหลวงปู่คงต้องมีการคุยกันอีกทีนึงอะค่ะและในส่วนค่ะและในส่วนของหมอปลาล่ะคะถ้าเราคุยกับเขาได้เราอยากจะบอกอะไรเขาบ้างคือหมอปลาเนาะเราก็ชื่นชมเขาระดับนึงเราก็ดูอยู่เนาะตามโซเชียลว่าโอ้ก็โอเคอยู่แต่บางทีมันหลายเคสติดต่อกันเนาะใช่ไหมเรื่องพาเดี๋ยวนี้มันเยอะมากพี่ไม่ทราบว่าหมอปาน่ะก่อนที่เพิ่นจะลงไปในหน้างานเพิ่นศึกษาข้อมูลของพระแต่ละองค์แค่ไหนเนี่ยพี่อยากฝากถามว่าหมอปาได้ศึกษาประวัติหลวงปู่หรือยังว่าตลอด80พรรษาหลวงปู่ทำอะไรมั่งคืออันนี้ไม่ใช่แค่อันนี้หน้างานแค่นิดหน่อยแล้วมันออกมาน่ะคือมันทำให้ออกมาแล้วดูอยากฝากถามว่าหมอปาศึกษาดีแล้วเหรอเพราะบางทีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยด้วยก็เลยอยากรู้ว่าพระธรรมวินัยหมอปานี่ได้ศึกษาบ้างไหมเพราะว่ามันถ้าพูดถึงมันก็ไม่ได้กิจมันไม่ใช่กิจของฆราวาสนะที่จะไปจับพระศึกคือความผิดของพระมันมีหลายระดับใช่ไหมว่าถึงแค่ไหนปราชิกไม่ปราชิกแล้วฆราวาสมีสิทธิ์ไหมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันก็น่าจะเป็นเรื่องขององค์กรสูง